้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงด้านการงานก่อนเลยนะครับมีการเดินทางเกิดขึ้นมาในการทำงานนะครับบางคนอาจจะต้องเดินทางออกนอกสถานที่ออกไปติดต่อเจรจาการค้าธุรกิจนะครับเดินทางนิดนึงนะครับหรือว่ามีเรื่องติดต่อสื่อสารระหว่างข้ามจังหวัดระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศก็ได้นะครับนอกจากการเดินทางที่เข้ามาแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยมีการเริ่มต้นนะครับงานใหม่ๆจะเป็นงานหลักหรืองานย่อยก็ตามนะครับเช่นโปรเจกต์เล็กใหญ่ได้หมดนะครับหรือว่าคนเปลี่ยนงานไปเลยก็มีนะฮะในด้านการค้าธุรกิจมีข่าวดีเข้ามานะครับใครที่ทำธุรกิจใหม่ๆนะครับเกิดได้แน่นอนนะครับในวันพฤหัสนี้นะครับมีการเริ่มต้นที่ดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งต้องบอกอย่างนั้นนะครับด้านการเงินมีโชคลาภคนวันเสาร์มีโชคลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลาภลอยนะครับหรือแม้กระทั่งโชคลาภโดยเสน่หาก็ตามนะครับจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับคนวันเสาร์การเงินมีความคล่องตัวนะครับเรื่องของความรักต้องระวังรักซ้อนรักสามเศร้าหรือปัญหาเรื่องมือที่สามนะครับทั้งคนที่โสดแล้วก็คนที่ไม่โสดนะครับบางทีโสดอยู่อาจจะตกเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะหรือว่ามีคนที่มีแฟนมีคนรักมีเจ้าของแล้วมาชอบเราอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ